สวัสดีค่ะแม่บ้านไทยในต่างแดนยูเคนะคะมื้อนี้วันศุกร์แม่บ้านหยุดพ่อบ้านก็หยุดนํากันพอดีก็เลยพากันไปในเมืองฝนก็ตกตกร่มก็ร่มค่ะพายุเริ่มเข้ามื้อแรงน่ะก็สิร่มแห้งอันพอดีไปแวลานจีนพร้อมเพราะว่ามื้อแรงว่าสิเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนื้องัวนี่ล่ะค่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อสิเอาเนื้อก่อนนี่ล่ะต้มซุปเลยเดี๋ยวถึงมาสิเฮ็ดล่ะไปได้พักนะคะมาเบิ่งว่าได้พักยังแน่พักช่อยยังก็อันนี้เนาะ3ปอนด์95ลองคูณกับ43ลองเบิ่งนะคะเป็นเงินเท่าไหร่บ่ได้เอามาคูณให้เบิ่งได้ผักบุ้งโอ้ผักบุ้งค่ะนี่ผักบุ้งอันนี้ถั่วงอกตัวกันเนาะตัวกันจ่อยๆนี่ได้ถั่วงอกกับผักบุ้งผักบุ้งจีนกลับมาจากไทยล่ะค่ะ Product of Thailand ดอกอันนี้บ่ฮู้ว่ามาจากไสอันที่ว่าผักอันนี้ก็ได้บักพริกอันนี้บักพริกของแอฟริกานะคะบักพริกหน่อยมันเผ็ดอันนี้เผ็ดเผ็ดน้อยๆนี่เผ็ดก็สิเอามาอบแล้วก็บดคือกันนี่นะคะบักพริกพริกเป็นน้อยๆฮอตเพปเปอร์โฮลว่าซั่นมาจากแอฟริกาซั่นโปรดักต์จากแอฟริกาค่ะบักพริกหัวไชเท่าไปเห็นเขาเอิ้นผักอีหยังลืมซื้ออันคุ้มขมนะกระบอกกาซื้อว่าสิซื้อมากี่ล่องเบิงว่าสิซื้ออยู่เดี๋ยวเที่ยวหนาก่อนได้ผักชีจีนอันนี้สดอยู่เที่ยวนี้สดผักชีจีนนะคะสิมาเฮ็ดมีอยู่มันสิอันนี้แล้วก็เลยซื้อมาเพื่อล่ะกะถั่วลิสงพี่นัดอันนี้ดิบนะคะย่ามเฮาสิกินก็ค่อยเอาไปอบเอาเถอะสิกินซ้ําใดก็อบซ้ําหน้านึงสินะมันควรบ่หืนเพราะมันคันอบเทื่อเดียวมันกินบ่ทันแล้วมันหืนมันบ่ได้เก็บได้โดนคือบ้านเฮาก็ดอนะมันสิกินซ้ําใดก็ค่อยอบเข้าเตาอบนี่ล่ะค่ะอบเพิ่นละนิดหน่อยเอาบางคนมาเห็นอันนี้แต่แคบหมูพร้อมแคบหมูเพิ่นมีฮอตเฟเวอร์อินไซด์นะรสพริกสไปซี่วินิกาว่าซั่นลายปานใดผู้แคบหมูก็ได้เห็นอยู่ตอนนั้นก็ลืมเบิ่งคูณ2อ๋อ99พี่แคบหมูแล้วก็อันนี้พร้อมของไทยนะคะพรเป็นภาษาไทยมาก็สิของไทยตัวแคบหมูว่าซั่นเนื้ออ่านมันก่อน food oh web productมันก็มีภาษาไทยได้บอก make in อยู่ใส่บ่ได้อ่านเบิ่งแต่ตอนนั้นแต่ว่าก็บ่แน่ใจนะมีภาษาไทยพร้อมมั้ยคะมีภาษาไทยโอ้จักเอกจักภาษายังอีกอยู่นี่ก็บ่แน่ใจนะก็สิขายสากลมั้งสิส่งขายทั่วโลกมั้งแล้วมีภาษาจีนภาษาอังกฤษมีภาษาไทยพร้อมแคบหมูรสบักพริกจาลาเปโนซั่นแม่นตัวสุดเผ็ดมากินลองเบิ่งว่าเป็นจังได๋มันแซ่บค่อยว่ากันใหม่นะคะอันนี้ล่ะค่ะไปช้อปปิ้งมาอันตั้งแต่เช้าไปเป็นวอลันเทียร์ที่ว่าไปฝึกสอนเด็กน้อยเนาะสิว่าเรียนจบมาแล้วเช้าแค่นั้นก็มีเวลาว่างขึ้นเพราะว่าไม่ถึงว่าเวลาบางขึ้นกับพ่อบ้านเพราะว่าพ่อบ้านส่วนลังเทือเราสิเฮ็ดงานวันศุกร์เราสิเฮ็ดเครื่องมืออังสินะแต่ว่าลังเทือเราก็สามารถมีเดย์ออฟอังสินะเดย์ออฟก็คือบ่ได้ไปเฮ็ดงานเสาร์อาทิตย์เราก็บ่เฮ็ดอยู่แล้วแต่ว่าคันมีวันศุกร์เอ็กซ์ตร้าแม่บ้านก็สิได้ไปใส่เวลา2คนกับแฟนอังสินะเพราะว่าสุดท้ายก็ไปแต่กับลูกเพราะว่ามันก็ต้องมีเวลาให้กันและกันมั่งละ2คนอังสินะเพราะว่าคันมันก็สิกระนุ้งกระนิ้งแน่นะไป2คนคันใครมีลูกมันก็ต้องเป็นพ่อเป็นแม่มันบ่ล่ะแต่ว่าคันไป2คนกับผู้บ่าวผู้สาวจังซี่นะในรักษา relationship จังซี่นะความสัมพันธ์เฮาต้องรักษาเพราะว่าเฮาต้องมีแบ่งเวลาให้กันพร้อมยามเฮ็ดงานก็เฮ็ดยามเวลาหน้าที่ของแม่หน้าที่ของพ่อหน้าที่ของภรรยาหน้าที่ของสามีให้กันและกันจังซี่นะเคล็ดลับการใช้ชีวิตคู่นิดๆหน่อยๆนะคะเฮ็ดให้ชีวิตบ่จืดบ่ชืดจังซี่นะก็มีเวลานํากันกับไปมันอาจสิบ่หวานคือแต่สมัยจีบกันใหม่ๆหรือสมัยตั้งแต่ทันได้มีลูกก่อน
ก่อนหามีลูกอาชีวานคนนี้ยุ่งสินะพอมีลูกแล้วต่างคนก็ต่างสิว่าแนวความรับผิดชอบมันหลายขึ้นบ่ได้รับผิดชอบแต่เจ้าของรับผิดชอบลูกพร้อมทางการเงินการหยังเขาก็ต้องแบบมันก็ต้องหาเพิ่มขึ้นจังซี่นะจากธรรมดาสามีใส่พ่อกัน2คนบัดมันก็ต้องใส่4คนแล้วจังซี่นะทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่ออนาคตนั่นแหละเพื่อความสุขของครอบครัวจังซี่นะกับมีเงินก็คุยกันเอาอันนี้มาทักทายมาบอกกันก่อนซื่อนะคะมาโชว์ว่าไปช้อปปิ้งสามีบ่นับหมูบ่นับงัวนะคะว่าหลายปานใดเบิดนี่ซังสิเห็นล่ะมีซามีล่ะมั้ง10 19ปอนด์17พี่19ปอนด์ก็เอาคูณ43ลงเบิ่งนะคะ 19.17 คูณ10คูณ43บาทลองเบิ่งว่าเป็นเงินเท่าใดนะนี่ล่ะไปช้อปปิ้งนิดหน่อยนี่ล่ะมันก็บ่อันนี้มันก็ของเก็บไว้ได้อีกอยู่นะแบบพี่จังซี่หลักกะพวกแคบหมูก็กินอันนี้มันซื้อมากินลองเบิ่งค่ะมันแซ่บติดเดี๋ยวสิบอกต่อนะคะว่าอร่อยบ่ มีเฟเวอร์พร้อมนะ เดี๋ยวขอโตไปเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวก่อนนะคะบ้านนี้มากินก๋วยเตี๋ยววันศุกร์เพราะว่าแม่บ้านไม่เวลามื้อแรงก็สิเบิ่งหนังFriday night film night ว่าฉันเบิ่งหนังอยู่บ้านนี่แหละค่ะบ่ได้เบิ่งหนังอยู่ไสดอกอ้อลืมซื้อป๊อปคอร์นก็คือว่าเบิ่งหนังเดี๋ยวคงได้ก็พอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ